สวัสดีนะครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ผ่าน YouTube นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกฎใหม่วันที่25 กุมภาพันธ์ 62ที่ผ่านมานะครับก็กฎเด่นๆนะครับที่ YouTube ได้ออกมาคือกฎเรื่องของการล่วงละเมิดเด็กครับล่วงละเมิดเด็กเด็กในที่นี้ YouTube หมายถึงอะไรนะครับเด็กในที่นี้คือคนที่มีอายุน้อยกว่า18ปีนะครับน้อยกว่า18ปีนะเพราะว่าทาง YouTube เนี่ยได้ร่วมกับทางหน่วยงานของสหรัฐนะครับก็คือศูนย์เพื่อเด็กหายและการถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขาได้ให้นิยามเกี่ยวกับการทำคลิปของยูทูบเบอร์ที่เป็นช่องสายเด็กนะครับว่าคลิปเหล่านั้นต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะครับไม่ล่วงละเมิดไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับของผู้เยาว์นะครับไม่มีพฤติกรรมมุ่งร้ายและเป็นอันตรายเกี่ยวกับผู้เยาว์นะครับหรือว่าสร้างความบอบช้ำด้านจิตใจของผู้เยาว์นะครับและก็อีกอันนะครับที่สำคัญเลยก็คือเนื้อหานะครับต้องทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อหาของครอบครัวนะครับและก็การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์นะครับและก็การล่วงละเมิดที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์นะครับเอามาแต่ละข้อแล้วกันนะครับเนื้อหาในเรื่องเพศนะครับของผู้เยาว์ก็คือคลิปเหล่านั้นต้องไม่ชักพานะครับให้คนที่ชอบมีอะไรกับเด็กนะครับคนที่ชอบมีอะไรกับเด็กคิดได้ว่าเด็กทำท่าเหล่านั้นเนี่ยเช่นนะเช่นเด็กทำท่าหมาไม่ได้นะครับเด็กทำท่าอ้าขาไม่ได้นะครับอ้าขาแบบนั่งอ้าขานะไม่ได้นะครับหรือว่าเด็กทำท่าอะไรที่ส่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศไม่ได้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เขาสติ๊กมานะครับในเรื่องของการฉกฉวยผลประโยชน์นะครับจากเด็กหรือว่าการล่วงละเมิดเด็กนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยบางทีอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสนใจนะครับไม่ค่อยสนใจเพราะว่าพ่อแม่หลายคนนะครับเอารูปมาถ่ายแล้วมันก็น่ารักดีนะครับมันก็น่ารักดีแต่เรื่องของท่าทางเด็กนะครับเรื่องของท่าทางเด็กในคลิปเนี่ยเขาก็มีให้พูดกันในเรื่องของกฎนะครับให้พูดในเรื่องของสิทธิเด็กนะครับว่าโอเคในอนาคตเขาอาจจะไม่อยากต้องการวิดีโอที่เขาทำท่าตลกเหล่านั้นนะครับให้คนได้หัวเราะกันนะครับหรือว่าทำท่าแบบในอนาคตเนี่ยอาจจะโดนเพื่อนๆล้อนะครับบนโลกออนไลน์ก็ได้ว่าเฮ้ยนายเคยทำท่าอย่างนั้นน่ะนะครับนะคืออันนี้คือเขามองในเรื่องของในอนาคตด้วยนะครับโอเคแล้วก็พฤติกรรมมุ่งร้ายและเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์นะครับอันนี้คือหลายๆคนนะครับคิดว่าหลายๆคนในประเทศไทยทำคลิปอย่างนั้นนะฮะเช่นเอารูปไปจุดประทัดนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเด็กจะจุดประทัดไม่ได้นะครับก็คือถ้าเด็กอายุไม่ถึง18ปีนะครับจะจุดประทัดเล่นปืนขับ ATV นะครับโหนสลิงอะไรอีกอ่ะเล่นไอสเก็ตอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับซึ่งถือว่าพฤติกรรมเหล่านั้นนะครับอาจจะทำให้เด็กเกิดอันตรายได้นะครับหรือว่าเด็กถือของมีคมนะเด็กถือของมีคมมีดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับซึ่งประเทศไทยอาจจะคิดว่าเอ๊ลูกเราโตแล้วนะครับอายุ15ปีอาจจะขับมอเตอร์ไซค์ได้อันนี้คือไม่ได้นะครับหรือว่าลูกเราอายุ15ปีแล้วขับ ATV ได้นะครับหนสลิงได้ไปเล่นกับเพื่อนได้ไต่เชือกได้นะครับซึ่งทาง YouTube บอกว่าไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยสำหรับคลิปเหล่านั้นนะซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนหลายๆช่องน่าจะทำผิดกันอยู่นะครับหลายๆคนหลายๆช่องน่าจะทำผิดกันอยู่นะครับรวมถึงเด็กที่
ไม่ใส่เสื้อผ้านะครับเช่นบางคนอาจจะถ่ายรูปแบเบาะไม่ใส่เสื้อผ้าอันนี้ก็ผิดกฎนะคือไม่ได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเด็กน่ารักไงใส่กางเกงให้เขาถอดเสื้อวิ่งไม่ได้นะครับถอดเสื้อก็ไม่ได้นะครับใส่แต่กางเกงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับใส่แต่กางเกงในอย่างเดียวก็ไม่ได้หรือว่าแพทอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นคลิปที่มีเด็กต้องสวมเสื้อผ้านะครับต้องสวมเสื้อผ้าและต้องอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมนะครับท่าทางของเด็กต้องอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมเท่านั้นนะครับในเรื่องของการบอบช้ำจิตใจให้กับผู้เยาว์นะครับเช่นคลิปเหล่านั้นอาจจะจงใจแกล้งเด็กนะครับอาจจะจำลองเหตุการณ์เพื่อให้เด็กอยู่ในภาวะเครียดก็ไม่ได้นะครับซึ่งหลายคนน่ะคิดว่าในประเทศไทยหลายๆคลิปนะฮะให้เด็กได้มีการตัดสินใจนะครับจนถึงเด็กอาจจะมีอาการร้องไห้ขึ้นมานะครับคลิปเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับการอนุญาตให้โพสต์ใน YouTube นะครับอันนี้ผมไม่มีตัวอย่างนะเพราะว่าลองไปดูแล้วกันนะครับว่าคลิปอะไรที่ผู้ปกครองนะครับบีบบังคับให้เด็กได้ตัดสินใจจนทำให้เด็กอาจจะมีอาการหน้าบึ้งร้องไห้นะครับถึงแม้เขาจะมีอายุ10กว่าปีแต่ว่ายังไม่ถึง18ปีนะครับก็หลายๆคนน้องหลายคนอาจจะคิดว่าพ่อแม่หลายๆคนอาจจะลูกฉันต้องเป็นยูทูบเบอร์ได้เลยนะครับอายุน้อยแต่ว่าตอนนี้อาจจะมองไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เอาลูกมาแสดงในคลิปจะโดนปิดคอมเมนต์นะครับรวมถึงการจำกัดการสร้างรายได้ด้วยนะครับที่อ่านมานะเขาจะถ้าคุณไม่แก้ไขในเรื่องของคอมเมนต์ที่ซอนะครับหรือว่าคอมเมนต์ที่ทำให้ลูกคุณเนี่ยโดนล้อนะครับหรือว่าคำหยาบในคลิปคำหยาบตรงคอมเมนต์ของคลิปของคุณเนี่ยก็จะโดนจำกัดการสร้างรายได้นะครับรวมถึงการปิดช่องด้วยนะครับหากมีเยอะเกินไปนะครับก็เป็นที่น่ากลัวนะครับสำหรับกฎใหม่ในเรื่องวันที่25ที่ผ่านมานะครับโอเคอันถัดมานะครับเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาครอบครัวตัวอย่างเช่นมีแม่ซักผ้ากับลูกนะครับแต่แม่นั่งหวออยู่ลูกก็เล่นเล่นเล่นไปนะครับนั่งหวอคือนั่งนั่งอะไรนั่งหวอนะครับก็เห็นกางเกงในแม่นะครับอันนี้คือไม่ได้นะครับก็เหมือนจะถ่ายพฤติกรรมการใช้ชีวิตส่วนตัวแต่มันเหมือนกับสอนในเรื่องของทางเพศนะครับหรือว่าความรุนแรงเนี่ยไม่ได้เลยนะครับหรือว่าเรื่องอนามกอนาจารก็ไม่ได้นะครับคือบางคนเห็นช่องต่างชาตินะครับช่องต่างประเทศเอาลูกมากินนมแล้วก็ถ่ายขึ้น YouTube ซึ่งมันเป็นการผิดในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเด็กนะครับผิดในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเด็กรวมถึงคลิปนั้นๆน่ะก็จงใจที่จะแทรกเนื้อหาทางเพศนะครับจงใจที่จะแทรกเนื้อหาทางเพศไปก็อันนี้คือไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับอันต่อมาครับการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์และการล่วงละเมิดเกี่ยวกับเด็กอันนี้คือเรื่องของคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งนะที่ควรจะระวังเหตุผลว่าถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับที่อยู่ในคลิปที่เป็นเยาวชนนะครับได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับเช่นชื่อที่อยู่เลขบัญชีนะครับหรือว่าภาพและเสียงที่ไม่ต้องการยินยอมให้ออกสู่ในโลกออนไลน์นะครับก็อันนี้คือถึงสิทธิเด็กนะเขาก็จะ
ไม่อนุญาตนะครับให้คุณได้สร้างรายได้นะครับอันนี้คือกฎที่ว่าต้องไปนั่งเช็คว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ในคลิปของคุณเนี่ยไปในทาง18บวกหรือเปล่านะครับมีการด่าทอมีการกลั่นแกล้งนะครับหรือว่ามีการแชร์เอาไปล้อหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้มันจะมีข้อหนึ่งที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเช็คอย่างไรนะครับก็คือคนที่กลั่นแกล้งเนี่ยเขาได้กดไลค์เรากดไลค์เราแต่ว่ากดไลค์เพื่อไปมีจินตนาการทางเพศกับผู้เยาว์ในคลิปเรานะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงเหมือนกันนะครับเรื่องของไลค์นะซึ่งน่าจะมีกฎใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมาในเร็วนี้ในเรื่องของเรื่องของเด็กนะครับแล้วอะไรล่ะที่ผู้เยาว์ไม่ควรทำนะครับเช่นครับมีส่วนร่วมในเชิงเรื่องเพศนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ชี้นำทางเพศนะครับรวมถึงท่าทางต่างๆด้วยนะคือไม่ได้บอกว่าเอ้ยคลิปเราไม่ได้มีแบบบางคนอาจจะคิดว่าคลิปเราไม่ได้มีแบบท่าอะไรเลยที่ส่อทางเพศคือเด็กคานอย่างเงี้ยครับท่าคานอ่ะคือเอามือยังไงท่าคานอ่ะมันก็มีคนนะครับเอาไปจินตนาการได้ว่าเป็นท่าอย่างนั้นนะครับเป็นท่าอย่างนั้นซึ่งมันก็หลายปัจจัยนะครับที่คลิปนั้นน่ะติดเหลืองอันนี้คือผมจะไม่ขอลงลึกแล้วกันนะครับเพราะว่าท่าทางในคลิปของเด็กนี่อาจจะเช็คกันยากหน่อยนะครับเราต้องรอกันดูกันต่อไปว่าเขาจะอารุ่มอร่วยกันขนาดไหนในเรื่องของเด็กนะเดี๋ยวเราได้สังเกตมานะครับในฟังก์ชันของ YouTube อันใหม่ในฟังก์ชันของ YouTube อันใหม่มีฟังก์ชันเบอร์หน้ามีฟังก์ชันเบอร์หน้าขึ้นมาซึ่งคิดว่าเขาทาง YouTube จะให้เจ้าของช่องเบอร์หน้าเยาวชนที่อยู่ในคลิปนะครับอันนี้คือความคิดผมเองนะครับอาจจะต้องเบอร์หน้าเยาวชนที่อยู่ในคลิปนั้นๆโอเคผิดกฎเกิน3ครั้งนะครับก็จะถูกยุติคือปิดช่องไปนั่นเองนะครับอันนี้คือกฎเหล็กเลยนะคือเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะครับรวมถึงนะครับเยาวชนไม่สามารถแสดงสิ่งที่โลดโผนได้นะครับอย่างที่บอกคือไม่สามารถขี่ ATV ได้ไม่สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ได้โกคาร์ทหนสลิงเล่นไอสเก็ตหรือว่าอะไรที่เป็นผู้ใหญ่เล่นนะครับหรือว่าอยู่ใกล้กับสารควบคุมตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์และนิโคตินนะครับอันนี้คือไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้เลยเราถึงว่าอาวุธปืนและวัตถุระเบิดและของมีคมนะครับการใช้อาวุธปืนของมีคมนะครับไม่ได้เลยนะครับบางคลิปอาจจะเห็นว่าเด็กง้างธนูนะง้างธนูไม่ได้นะครับเด็กถือปืนบีบีกันเนี่ยไม่ได้นะครับเด็กถือมีดก็ไม่ได้ซึ่งโอ้โหอะไรเหล่านี้เนี่ยครับเขาก็ได้เพิ่มเข้ามาใน YouTube นะซึ่งจะเห็นได้ว่าช่องเด็กนั้นอาจจะอยู่ยากในปี2019เป็นต้นไปนะครับช่องเรื่องของเด็กอาจจะอยู่ยากทีหนึ่งนะครับโอเคเรื่องของเด็กก็ประมาณนี้นะครับระบบจะเตือนเราได้จะแจ้งเตือนนะครับเรา3ครั้งนะครับถ้าผิดเกิน3ครั้งเขาจะถูกยุบช่องนะครับยุบช่องโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกฎใหม่นะครับหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับสำหรับใครที่มีเด็กในคลิปนะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็อาจจะทำคอนเทนต์อย่างอื่นไปก่อนนะครับไอทำคอนเทนต์อื่นไปก่อนนะครับถ่ายพ่อแม่เอานะครับลูกก็พักไว้ก่อนนะครับจนถึงอายุ18ปีค่อยมาถ่ายแล้วกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับ